ีครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาตงช็อปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่อาร์ตไปเปิดกาชากันนี่ตอนนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูกล่องนึงก่อนจะบอกว่าช่วงนี้บ้าไอ้พวกนี้มากเว้ยบ้าตามเซียนแต่ว่าไม่บ้าเหมือนเซียนคือเซียนอะเวลาเจอไอ้พวกของเล่นที่มันฮาร์ปฮาร์ปพวกเนี้ยเซียนมันจะซื้อแบบยกล็อกไปเลยแต่ว่าที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมมารอบที่แล้วเนี่ยมาแบบไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยก็ซื้อไปแบบอย่างตัวอย่างตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาไปวางด้วยกันมันทำงานว่ะแล้วก็ยังขาดตัวนี้อยู่เดี๋ยวนี้เปิดหมายถึงว่าพี่เก็บแค่ลายไม้ข้างเดียวใช่ไม้ข้างแบบอย่างละตัวแต่เอาไปวางด้วยกันมันทำงานมากนะตอนนี้ไม้ข้างมันมีตัวอะไรบ้างพี่อันนี้เป็นคาเมเลียนแล้วก็อันนี้พอแฟรงค์อันนี้เพิ่งมาใหม่สุดแล้วก็นี่เมชามอก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็อันนี้เอลฟี่นี่อันนี้งานคนถ่ายแล้วก็มีเมคค่าปุ๊กปุ๊กแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือคิตตี้ Hello Kitty อ่ะมันออกนานยังคิตตี้นานแล้วนานมากแล้วก็แสดงว่าถ้าเก็บลายเมคค่าก็คือต้องสะสมอีกใช่ก็จะมีทั้งหมด6แหละเนี่ยอันเนี้ยที่วางอยู่เนี่ยคือขาดแค่คิตตี้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวผมขาดตัวนี้เดี๋ยวเอาไปกล่องนึงไปลองดูได้ตัวไหนแล้วต่ออ่ะแฟดต่อไม่เอาเล่นแค่แฟดต่อเล่นแค่นี้เหรอวะแต่มันพลาสติกโทเปียครับอ๋อเสียโทปูเฮ้ยจูดี้คนน่ารักเลยตัวนี้น่ารักจูดี้ฮอปเมื่อไหร่มันจะออกคัสตอมวะเฮ้ยอันนี้อาร์ตรีวิวตัวละครหน่อยดิที่หน้ากล่องเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้น้องคลีครับเป็นระเบิดเดินได้อ๋อเหรอเป็นตัว5ดาวตัวแรกๆที่ทำเงินของเกมได้สูงจริงเหรอมากๆใช่เพราะมันเป็นตัวผู้หญิงเด็กน่ารักลูลิตัวแรก5ดาวแล้วมันดีนะฮะแล้วนี่ดีลักดีลุกดีลุกดีลุกอันนี้ชายหนุ่มที่สาวๆหลายคนชื่นชอบเจ้าของบาร์นะฮะตัวนี้เทพขี้เมาเป็นเทพลมที่มาสถิตร่างนี้ตอนแรกคุณเลือกผู้หญิงให้ตายเหอะคนเชื่อเยอะแล้วแม่งแฟนอาร์ตผู้หญิงโคตรเยอะเยอะแบบเยอะมากเลยชายงงกะตัวนี้น้องจูนิเบียวคนภาคคนเดียวกับลันโกใน Idol Master แล้วเวลาคุยมันจะอย่างนี้ทำท่าอย่างนี้เฮ้ยจอจอโพสเหรอเออจอจอโพสตัวนี้ดังแล้วตัวนี้แบบคนชอบเยอะมากใช่ดังมากดังมากส่วนตัวนี้สำหรับผมเป็นเกลือในกล่องแต่สาวๆมีคนชอบหนุ่มประมาณนี้หนุ่มแบบผิวสีแล้วก็เข้มๆหน่อยท่าน้ำแข็งท่าน้ำแข็งใช่ส่วนอันนี้เป็นน้องไอดอลฮิลสายฮิลนะฮะอันนี้ทรงมันดูแปลกๆเหมือนกันนะซีเครตซีเครตทรงมันดูแปลกๆถ้าไม่ได้เล่นกินชิมมาไม่รู้มันคืออะไรมันเป็นแช่งๆแล้วหัวบานๆอย่างงี้ตอนแรกผมอ่ะชุดแรกก็ไม่สนใจมันเจอชุด2เน่ๆๆๆกล้องตามมาดูนี่อันนี้งานจริงอันนี้งานจริงยังชุด1ชุด2เลยเห็นนะนี่ประตูระบบอัตโนมัติด้วยเปิดเองไงเห็นนะโอ้โหงานมันแบบโคตรดีบิ๊กบูมจริงตัวล่างนี่ๆอันนั้นเมื่อกี้ชุด2นะข้างบนชุด2นะอันนี้ชุด1ชุด1อย่างนี้คนที่ไม่ได้ซื้อชุด1ไว้ทำไงล่ะครับเนี่ยมีป่ะเดี๋ยวจะมีชุด1มาอีกประคับมาเดี๋ยวมาผมก็จะบอกว่าดีเทลงานแม่งโคตรน่าเก็บเลยคุณผู้ชมแต่บังเอิญผมอ่ะไม่ได้เล่นผมอ่ะไม่ได้เล่นดาร์กโซลผมเลยไม่อินแต่ถามว่างานดีไหมดีจัดไม่มันพอจอบเป็นแต่ละตัวครับมันสวยหมดเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวที่อยู่หน้าปกนึกว่าเซนจะบอกตัวนี้โอเคอยู่แล้วไงเราข้ามไปไงตัวนี้มันโอเคเฮ้ยเซียนว่าไอ้ตัวนี้คำง่ายมากกล่องหนักสุดจริงเหรอมันไม่มีกล่องให้เทียบประเดี๋ยวเหลือกล่องเดียวอันนี้ถ้าเกิดบ็อกซ์หนึ่งยกเลยก็2,990บาทนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับมีทั้งหมด6ตัวไม่เอากล่องละ500ไม่เอาป่าวไปเอาบ็อกซ์เฮ้ยคุณเขาเป็นใครคุณมาให้เขาซื้อบ็อกซ์เดียวเขาไม่ซื้อเป็นเศษๆนะเขาแบบว่าถ้าอยากได้เขาเอาหมดแต่ว่าวันนี้อาร์ตกับเซียนแม่งนำผมไปแล้วผมซื้อแค่กล่องเดียวไม่เอาคนละบ็อกซ์ไอ้เดี๋ยวจะไปเปิดใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปเปิดอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ก่อนละกันเพราะว่ามันแค่กล่องเดียวอยากได้ตัวไหนให้จะทบทวนสีน้ำเงินก็คืออยากได้2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้แต่ตัวไหนก็ได้แหละเพราะยังไม่มีสักตัวนึงแต่ว่าถ้าเกิดซีเครตก็จะดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาเขย่าเพราะว่ามันเท่ากันหมดน้ำหนักแล้วพี่ไม่ซื้อยกบ็อกไปเลยล่ะมันเยอะไปจะถึงได้บอกไงว่าเอาไปวางด้วยกันมันก็ทำงานอ๋อไม่จำเป็นต้องมีครบใช่ไม่จำเป็นต้องครบแต่สีชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะยกบ็อกไปแล้วแต่ว่าไม่เปิดมาไม่ได้สีซีเครตอยากได้นี่ไงซีเครตไงดำเขียวอยากได้ดำเขียวถ้าได้ดำเขียวให้กูนะเฮ้ยเสียนะเฮ้ยเบอร์สี่โอ้โหเฉียดเลยเบอร์สี่เฉียดนิดเดียวได้ไหมใช่ไหมเบอร์สี่ก็สีเหลืองก็สวยดีเฮ้ยไม่ใช่สีเหลืองนี่สีนี้ไอ้จิ้งจ่าครึ่งๆเนี่ยผมก็ดูมันสักพักมาแล้วก็รู้สึกว่าแม่งดีเออทำไมไม่เอา
จัดไปละอันนี้ยกบล็อกเท่านั้นจริงเหรอใช่จัดแล้วเหรอผมเพราะสีรองเท้าแม่งเจ็บดีนะแต่สีแม่งโดดดีว่ะคือพอเห็นพี่อยู่ไปวางทีละตัวมันดูแปลกดีเหมือนกันก็คือหมายถึงว่ามันทำงานของมันครบอย่างที่พี่อยู่บอกเลยคือพอเป็นอย่างละแบบอ่ะไม่จำเป็นต้องสีตรงกันไม่จำเป็นต้องอะไรด้วยแต่มันทำงานเองเพราะมันดันมีความเป็นครึ่งเดียวเพราะนั้นอันนี้ผมก็เลยแค่จะสมทบว่าถ้าสำหรับใครที่แบบไม่ต้องบ้าเหมือนผมหรอกซื้อก็ซื้อทีละกล่องก็ได้ครับไปลุ้นเอาก็รู้ตัวว่าบ้าเห็นไหมอ้าวนี่เห็นไหมพอไปวางไว้ด้วยกันอ่ะใช่ใช่มันทำงานแล้วใช่พอตัวได้ตัวนี้ไปอีกมันก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งเห็นนะใช่แต่ประเด็นคือที่สังเกตเนี่ยคือกูจับได้ซีกซ้ายหมดเลยนะเออไม่มีซีกขวาแต่จริงๆมันคือมีซีกขวานะมันสลับมันมีซีกขวาแต่เนี้ยคือได้ซ้ายหมดเลยเวลาเอาไปเล่นอ่ะเราเอาไปสลับกันได้นะให้มันไม่เป็นแมชชาหรือเป็นแมชชาทั้งตัวก็ได้มันเป็นใช่แต่ว่าคุณต้องยกบล็อกอันนั้นอ่ะใช่แต่ถ้าซื้อตัวเดียวมันสลับไม่ได้เฮ้ยแต่พอเป็นซ้ายหมดเนี่ยมันเข้าพวกดีเออมันเข้าพวกดีอันนี้ก็โอเคเลยปลาหมึกดีนะเนี่ยใช่แล้วปลาหมึกปลาหมึกมีแล้วมีแล้วมีแต่อยู่อีกบ้านนึงตอนนั้นเอาไม่ได้เอาไปงั้นเท่ากับว่านี่ก็น่าจะเกือบครบใช่แต่ความเจ็บปวดของเราคือคาเมเลียนอ่ะมันมีอีก2สีพิเศษก็คืออีก2บล็อกแต่ว่าร้านบอกว่าหาไม่ได้นี่แหละหรอใช่นั่นไงเห็นว่ามันจะเป็นแบบแบ่งครึ่งแบบสเปเชียลขึ้นมาหน่อยสีมันพาสเทลดีกว่าใช่ใช่ใช่อันนี้แหละที่ตัวนี้แม่งอย่างเท่เลยอยากได้อ่ะเทจัดสองตัวนี้แล้วเป็นจอยเกมด้วยตอนนี้สีจอยเกมด้วยอันนี้ใครจากไหนอ่ะตัวเนี้ยมึงดูกล้องก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นตะกรองกูจะไปอะไรอีกเนี่ยไม่ได้เพราะว่ากูบอกว่ามันหายากแล้วก็เลยมาเอาซื้อชุดธรรมดาไปก่อนเสียนป้ายยาดีเจผมไปอ่ะอ้าวเอาละครับขิงกันไปขิงกันมานะครับตากล้องผมเริ่มมือสั่นแล้วเดี๋ยวให้โดลลี่ไปสงบสติอารมณ์ด้วยการดูโฆษณากันสักครู่นะจ๊ะเรียกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เวลาอยู่หน้าคอมกับแว่นกรองแสงออปตัสที่ช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าของหน้าจอมาพร้อมขาแว่นที่บางแต่ทนทานระดับสุดยอดสนใจสั่งซื้อได้ง่ายๆแค่คลิกลิงก์ด้านล่างใส่โค้ดเนครอสรับส่วนลด100บาทเชื่อผมเถอะแบรนด์นี้แหละตัวจบของจริงอันเนี้ยผมว่าหยิบไปตัวนึงขำๆหรือเอาไปฝากเพื่อนฝากญาติอะไรเงี้ยดีเพราะว่ามันเป็นแมวที่กวักโชคลาภเข้ามาให้ใช่แล้วกวักอย่างแข็งแรงด้วยเพราะกล้ามโตอยู่ข้างเดียวถ้าเกิดใครทำมาค้าขายนะเอาไปวางไว้หน้าร้านนะมันจะทำให้คุณดูเป็นแบบเป็นคนที่กึ่งมูเตลูและสนุกสนานไปด้วยกันมันดีใช่ไหมพี่เพราะว่ามันกวักจนกล้ามขึ้นแบบนี้คือคนไม่เข้าเลยนะคือก็ไม่แน่ใจว่ามันกวักหรือไม่กวักเหมือนกันอ่ะคือมันทำได้2อย่างเลยคือกวักคนเข้าแล้วก็สมมติว่าใครที่เป็นมิจฉาชีพเข้ามาก็พร้อมต่อยแล้วก็อันนี้นะครับก็คือไล่ไปมีตั้งแต่แมวขาวคือตัวนี้แล้วก็มีแมวแบบออกสีเกือบทองทองสีเสือแล้วก็มาสีทองแต่มีทองสองเลเวลนะครับแล้วก็มีสีแดงแมวดำสีดำแล้วสเปเชียลสเปเชียลคือแมวแบบแมวทองอันนี้คือแมวทองแมวทองแล้วก็แมวทองทองโอเคเออใช่ยกบอกป่ะไม่รู้เรื่องเออยกบอกป่ะหันกันหันกันฮะเฮ้ยหันกันทำไมผมกะว่าผมจะเปิดขออนุญาตเปิดไปให้น้องถ้าเกิดทางร้านจะเปิดแกะมาวางนะผมจะเปิดไปให้น้องอันนึงผมก็จะเอาอันนึงผมอยากให้น้องชายผมอยากได้2กล่องอ่ะอ๋อเหรอพี่โดนจะเอาเสียงสองกล่องเขาบอกเปิดได้เห็นป่ะเจนเอา2กล่องแล้ว2กล่องก็จะหมดบล็อกอยู่แล้วอันนี้จ่ายตังค์แล้วนะยากกว่าขโมยครับขโมยจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์แล้วมีทั้งหมดสรุปทั้งหมดมี6กล่องเหลืออีก2กล่องเองพี่อยู่ก็2กล่องไงกูซื้อไปแล้ว2กล่องโอ้โหพี่อยู่ซื้อไปแล้วเหลือกล่องยกบล็อกนี่ไงก็ยกบล็อกได้ละเออไม่แล้วทำไมกูต้องเอา2กล่องไอ้ป้าตามไปยอมก็ได้อุ้ยกล่องเข้าใจเลยเออกล่องมันใหญ่มากเอานี้ได้มึงดึงเป็นตัวต่อเลยนะเอากล่องนึงด้วยเหรอตามไปเฮ้ยโหไม่อยากเอาไปตั้งร้านแฟนเออเอาไปตั้งร้านแฟนไว้ไปวางที่คาเฟ่ชื่อคาเฟ่เลยนะครับสยามดอกคาเฟ่ครับผมชั้น3ดองกี้โมทองหล่อครับผมครับผมเอาเอ้ยผมกลายเป็นว่าผมของนี้ได้มั้ยครับเดี๋ยวกล่องนี้ผมแกะแต่อีกกล่องนึงอ่ะผมขอซื้อไปฝากน้องไม่แกะได้เพราะผมอยากให้น้องเขาไปแกะเองครับผมอยากได้สีอะไรกันมากสุดของผมเหรอผมอยากได้สีทองว่ะเออผมอยากได้ทองเนี่ยเพราะว่ามันใช่ที่สุดละคือถ้าไม่ได้ทองขอขาวแค่นี้เลยของผมอะไรก็ได้จริงเหรอผมเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันก็สวยหมดมันมีความหมายหมดเฮ้ยไออาร์ตได้แมวเสือว่ะเฮ้ยพี่อาร์ตได้แมวเสือบอกเลยว่าผมเกิดปีขาและปีนี้ก็ปีขาจริงเหรอเอ้าเฮ้ยบอกว่ารอบที่3แล้วดิอะไรคือรอบที่3อ่ะบนไงอ๋อเกิดปีขานก็วันที่ปีนี้ปีขานก็ต้อง36
อายุ36วันนี้มึงอะไรเนี่ยมึงทำนายทายทักเนี่ยเขามีความรู้เนี่ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยโอ้ยเชื่อมใหญ่จะคุยกับพวกมึงได้อะไรอ่ะมองแมวดำแมวดำโอ้โหไม่ดูนะไม่ดูเหมือนกันนะหนึ่งหนึ่งสองแฮปเฮ้ยเชดโดเสียงแม่งสมหวังว่ะไม่แมวทองไอ้แต่ว่ามันเป็นทองแบบเป็นทองแบบท้องทองเมทัลลิกอะแกดูเลยนะแกดูไหมจะได้เฮ้ยแรกเนี่ยแรกกันเฮ้ยดูดิแมวเสือคือผมไม่รู้ว่าข้างในอะสีอะไรเปิดทองร้องเสียงนะไอ้เสียงมันจะได้รู้ไงว่ากูควรจะแกะเธอหรือเปล่าโอ้ยโดนเฮ้ยแต่อย่างน้อยเหรียญมันสีทองอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับเหรียญมันสีทองหนูกลัวได้สีแดงกับพี่ได้อะไรอ่ะแล้วเราอยากได้อะไรนี่อยากถ้าได้สีแดงไปแลกตัวสีขาวนู่นสีขาวนี่อยากได้สีขาวด้วยอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ซีเคร็ตเอางี้เสียงเปิดของน้องจะได้รู้ว่าควรจะหยิบไม่หรือเปล่ากูอยากให้น้องไปลุ้นเองไอ้ป้านี่เอาเหรออันนี้มีคนเอาไว้ยังคะนี่แล้วโอ้ยไม่ต้องขยับหรอกมันเท่ากันอาร์ตี้อาร์ตี้เออพี่เลือกไหนพี่เลือกไหนพี่อยู่เลือกไหนพี่ไม่เลือกพี่ซื้อไปแล้วขอไลน์ไซส์พี่ซื้อฝั่งหนึ่งก็ได้หยิบไปเลยเอ้ยเอาอ่ะจบไปหมดบล็อกพอดีโดนไม่ยกบล็อกไปได้แรกวะเออนั่นแหละสิเพื่ออะไรวะเนี่ยคือไปมาหมดบล็อกเฉยขอสีขาวเออดำกับขาวอยู่คู่กันเท่เท่เท่เลยแรกกับร้านได้ไหมฮะลองดูก่อนอันนี้สีแดงแน่ไม่ใช่หอยตี้อะสีแดงไม่ใช่ไม่ใช่อะแกไม่แกะของน้องอ่ะไม่รู้เลยแต่รู้เลยนะว่าน้องเซนจะได้สีอะไรตอนเนี้ยถูกปะเออเอาเอาเนี้ยมาเลยก่อนให้น้องก่อนสีแดงสีแดง100%มึงได้สีทองรู้แล้วเหรอใช่เหรอผมไม่ทองก็ดำเฮ้ยขาวดำขาวสวยเยี่ยมไปพอดีพี่เซนแกะนี่ยังอ่ะยังอันนี้สีทองหรออันนี้สีอะไรสีแดงแสดงว่าอันนี้ทองอีกอันนึงเนี่ยมันมี2ทองอ่ะเฮ้ยสีทองดีว่ะหยิบมาได้ทองนี้กับทองนี้เออโอ้อันนี้แซนไวโอลินดังมากเซนจะเป็นซีเคร็ตกำลังดูของหายากอยู่เฮ้ยอะไรครับครับผมไอ้ติขนมาจากสุรินทร์เขากลับบ้านมาช่วงปีใหม่แล้วก็ไปรื้อมรดกของที่ตัวเองมีตอนเด็กอันนี้แม่งคือเมกาแมนหุ่นนักสู้ครับผมตรงว่าตอนเด็กลอสมากๆไม่เคยดูผมก็ไม่เคยดูแล้วคุณดูหน้าปกสภาพกูไม่รู้ว่าใครแม่งโรคจิตอยู่กันระหว่างไอ้ล็อกแมนไหนนี่สวยกว่าเออนี่อันนี้ปกเล่มหนึ่งรวมเอ้ยนี่ม้วนหนึ่งอันนี้คือ8ม้วนที่เห็นอยู่นี่คือคอมพลีทเลยนะตอนกำเนิดเมกาแมนเอ้ยนั่นแสดงว่าอันนี้เป็นของฝั่งล็อกแมนล็อกแมนอเมริกาฝั่งอเมริกาอนิเมะอเมริกาที่ในยุคนั้นพวกเราจะเรียกว่าล็อกแมนมีกล้ามเพราะว่าเขามีกล้ามแล้วเนื้อเรื่องมันทรงไหนว่าคือเห็นแบบมันมีตัวละครหลายๆภาคมารวมๆกันมันเป็นก็เหมือนอย่างที่นั่นแหละครับก็ไวลี่ถล่มเมืองแล้วเตอร์ไลก็ไปสร้างเมกาแมนมาก็คือเมกาแมนนี่มึงไม่ต้องมีล็อกบัตเตอร์ก็ได้ถ้ามึงกล้ามขนาดนี้ต่อยเอาแต่ภาคเนี้ยมันก็คือจะซอฟลงตรงที่ว่าไม่มีใครตายเลยก็คือมันยิงแล้วแต่ละตัวบางคนก็กระจุยกระจายแต่ว่ายังไม่ตายนะเก็บไปซ่อมใหม่เก็บไปซ่อมใหม่โอ้แล้วก็ล็อกแมนเนี่ยจะมีพลังแค่ชั่วคราวคือแปะยืมพลังมาดูดมันดูดอ่ะมันดูดจะไม่ได้แบบแต่ว่าตัวไม่เปลี่ยนสีนะมันแค่ยืมพลังไม่เปลี่ยนสีเหมือนในเกมแต่ว่าพลังนี้แต่มันมีพลังใช่แต่ว่าดูจากหน้าปกมันไม่มีภาคแล้วปะฮะมันมีภาคอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยโรแมนภาค4เงี้ยเออใช่มีกัสแมนมีไบแมนเนี่ยใช่แต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือคอมพีทเลยคือคอมพิวเตอร์แต่ปกหายไปอันนี้เป็นซีเคร็ตซีเคร็ตม้วนหนึ่งเป็นม้วนซีเคร็ตไปม้วนหนึ่งแต่ว่าข้างในมันก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ม้วนข้างในไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล็อกแมนอีกแล้วม้วนข้างในนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่อัดทับนี่เป็นของไลฟ์พิกเจอร์แคปคอมนี่มีโลโก้แคปคอมด้วยนะปกบูธเลยอันนี้ปกใช่ไอ้เนี่ยปกจะเป็นสีแดงปกครับผมแต่หาไม่เจอเออเสียดายว่ะอันนี้ฮะจะอันนี้ยังดูได้อยู่ปะน่าจะดูได้ถ้าเกิดมันไม่มีเชื้อราแต่ว่าดูได้เนี่ยเห็นว่ามันเริ่มแล้วนี่ไงต้องแท็กออกมาหน่อยเนี่ยเห็นว่าเริ่มนี่ต้องเปิดอย่างงี้นี่ไม่นี่เห็นป่ะเห็นคราบป่ะมันเริ่มมีบ้างมันเริ่มมีบ้างถ้าไปทำความสะอาดถ้าขาวลาขึ้นแบบนี้ก็อาจจะดูไม่ได้ก็เริ่มแล้วคือแต่ประเด็นคือดูได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าเครื่องเล่นวิดีโอแม่งหายากเหลือเกินใช่ทุกวันนี้มันต้องไปผมมีทั้ง 3-4 เครื่องใช้ไม่ได้ทั้งเครื่องเลยป่ะต้องไปซ่อมเออ
ต้องไปดูตามร้านญี่ปุ่นอ่ะบ้านผมมีเหลืออันนี้ขายไหมจริงๆถ้าจะถ้าขายผมว่ามันก็มีราคานะแต่ผมไปคุยกับพ่อแล้วว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันให้พี่เหรอเอาให้เซียนก็เห็นมันคุยกันไว้ไงว่าเซียนจะซื้อต่อ 200,000 เออ 200,000 แล้ววะตีก็เลยบอกโอเคได้ผมขายพี่ก็ได้ 200,000 ผมก็เลยถามตีสวนกลับไปว่าตีเอาวันเดอร์สวอไอ้ไม่วันเดอร์สวอตีเอา Nintendo Switch ไปไว้ไหนคือผมกะว่าผมจะตอบแทนพ่อเขาด้วยการสมาชิกในบ้านทั้งหมดผมจะอัปเกรดเพื่อที่จะให้พ่อได้เล่นดินโดอะไรนี่ไงตอบแทนคุณพ่อเขาเซียนไม่ได้ไปติดแอบติดต่อคุณท็อฟฟี่ไว้เอาไปขายต่อนะไม่แน่นะคุณท็อฟฟี่ถ้าดูคลิปนี้ติดต่อไอบีมาคือเลยไอบีมาด่วนไอบีมาด่วนนี่ดอลลี่วันนี้เขาก็มาจัดเลโก้นะครับซึ่งอันนี้นี่ Sonic the Hedgehog อันนี้เป็นมาจากเลโก้ไอเดียผ่านการแอปพูฟมาจากเลโก้จนนันขายได้จริงถูกไหมใช่ตามหลักการก็คือจะมีใครที่มีไอเดียต่างๆสำหรับแฟนเลโก้เนี่ยก็สามารถทำเซตต่างๆเนี่ยขึ้นเว็บเลโก้ไอเดียไปเสนอให้ทางเลโก้ได้ให้คนเหมือนทำมาแล้วทำให้คนโหวตแล้วพอโหวตเกิน 10,000 โหวตเนี่ยเขาก็จะเอาไปเหมือนแบบไปพิจารณาแล้วก็จะตัดทิ้งหรือว่าพิจารณาให้เข้ารอบอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะต้องมาไฟท์กันว่าอันไหนจะได้ออกเป็นโปรดักต์แต่นี้เป็นเลโก้ไอเดียตัวใหม่ที่เพิ่งออกเลยคือผมเห็นแล้วผมบอกพี่ว่าพี่ผมอยากได้เลยต้องมีจริงเพราะว่าผมซื้อเก็บของตัวมาริโอไปแล้วผมรู้สึกว่าเนี้ยเดี๋ยวผมได้ละลายเลโก้ที่ผมจะเก็บซีรีส์เกมเป็นซีรีส์เกมเก่าไม่รู้ว่าจะออกมาอีกเยอะแค่ไหนแต่ว่ามีแววที่อนาคตจะมีเซลดาอีกแต่ตอนนี้เป็นโซนิคเดอะแฮดท็อกลายนี้ทำไมถึงดูดีนะผมว่ามันเป็นด่านโซนิคเดอะแฮดท็อกมันต่างแรกคุ้นตามากนะใช่ไหมคือด่านแรกเลยมันคุ้นตามากมีเหรียญให้เก็บนะแล้วก็มีไอเทมใช่แล้วก็มีเนี่ยไอที่วนใช่คือซิมโบลิกมันมาครบที่สำคัญคือนี่ฮะดร.เอ็กแมนใช่มาพร้อมยานตอนจบนะครับผมนี่คือชอบนะไอจุดสปริงนี่ก็มีปริงขึ้นมาอย่างนี้สุดยอดแล้วดร.เอ็กแมนเนี่ยผมเสียดายตรงที่มันไม่ได้เป็นมินิฟิกมันเป็นตัวประกอบเฉยๆแต่ก็มันด้วยความที่มันสเกลใหญ่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยใครที่ดูภาพยนตร์ก็ได้เลโก้ไอ้โซนิคอันที่ปีก่อนนู้นที่เป็นหนังออกมาเนาะผมว่าดูแล้วดูภาค2เนี่ยคิดว่าน่าจะอยากได้ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นมูลค่าน่าจะเพิ่มรอภาค2ออกอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเท่าไหร่สักครู่เท่าไหร่23ไม่แพงไม่แพงไม่แพงมันได้ฉากนึงเลยนะมาริโอแพงกว่าเยอะเลยเพราะตัวซึ่งได้เป็นนี่ฮะได้เป็นมินิฟิกนี่ๆๆๆมินิฟิกทั้งหมดนี่ได้1ตัวผมจะบอกให้พี่มันมีเจมด้วยนะเจมโซนิกเจมเจสีคือเนี้ยใครที่เล่นโซนิกอ่ะสปอยเฮียเกมมันกี่มึงทำไมเป็นคนอย่างนี้สปอยเฮียโซนิกมันก็มีเพราะมึงเก็บได้เพราะมึงเก็บเพชรครบแล้วได้เป็นไรเป็นซุปเปอร์โซนิกสีทองสีเหลืองใช่ซุปเปอร์โซนิกก็คือจริงๆโซนิกมันมีเนื้อเรื่องนะก็คือเนื้อเรื่องมันง่ายมากเลยดร.เอ็กแมนเนี่ยอยากจะยึดครองโลกก็โซนิกเนี่ยก็คือทนไม่ได้แหละก็คือต้องหาพวกเกมพวกเนี้ยสะสมคืนจบมีแค่เนี้ยทุกภาคเนื้อเรื่องเหมือนกันอ๋อเหรอเหมือนมาริโอไงที่เจ้าหญิงพีชโดนลักพาตัวไงรับผิดชอบด้วยนะคือโดนกำลังจะสปอยแล้วบอกว่าโซนิกภาค2ที่กำลังจะฉายในโรงครับจะมีโซนิกร่างซูเปอร์ด้วยครับไอ้โดนสปอยแล้วผมจะไปรู้ได้ไงวะ ตอนนี้ผมว่าภาคมูฟวี่ของโซนิกกำลังทำตลาดกับโซนิกมันมากๆและที่สำคัญคือโซนิกภาคใหม่ที่กำลังจะออกเดอะโซนิกอะไรนะ2ไอ้ฟอร์สเลสอะไรสักอย่างที่มันเป็นเกมอีกอันนึงอันนั้นก็คือผมบอกเลยว่าตีตลาดแน่นอนดังนั้นใครที่เป็นแฟนเลโก้แล้วก็เป็นแฟนโซนิกซื้อเก็บไว้ไม่ต้องประกอบก็ได้ราคามาแน่นอนเฮ้ยตอนมาริโอ้อย่างเงี้ยมาไหมวะเลโก้อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าใครดูภาคคิสมาสเหล็กโดนได้สปอยไว้แล้วนะครับเออสปอยกันเดอะมูฟวี่ภาค2นะครับผมซูเปอร์โซนิกมาไม่พอเดี๋ยวดร.เอกจะต้องผลิตเมตัลโซนิกมาด้วยจบตามนี้ภาค2มาภาค3วันนี้เป็นเป้าหมายหลักเราเลยเราต้องการจะมาเปิดUniverse รถกระป๋องครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยในตลาดที่เป็นที่นิยมเนี่ยไปอะไรก็ไม่รู้มีแต่รถกระบะซิ่งนะครับไปรุ่นสร้างตัวอันนี้คือพี่อิ๋วไม่ได้เล่นรถกระป๋องมานานขนาดไหนละโอ้โหตั้งแต่มัธยมต้นเลยอ่ะน่าจะมี20ปีบวกแล้วก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมีอยู่ในสารระบบของเล่นด้วยเงินแอคเซอร์ VR ได้กลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยผมชอบเสียงมันจังเลยเสียงแม่งแบบอุตุจีเลยเสียงตรงนี้ตุจีเลยพี่เออล้อทองด้วย
ล่ะครับหลังจากที่ไปรอบๆมองร้านลุงนะครับผมก็จัดมาแบบงงๆ1คันเหมือนกับผีหาซาตานจับอะไรยัดมือมาก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนจะไปเทสต์ไดรฟ์กันนะครับผมขอแนะนำโปรโมชั่นเดือนมกราคมจาก Advice ถ้าคุณต้องการซื้อสินค้า IT ผ่าน www.advice.co.th เนี่ยอย่าลืมใส่โค้ด NEC65 เพื่อรับส่วนลดพิเศษด้วยแม้ว่าโค้ดส่วนลดนี้จะไม่ร่วมรายการกับสินค้าโปรโมชั่นอื่นๆแต่ก็ช่วยคุณประหยัดได้เยอะจริงๆอย่าลืมนะครับคิดถึง IT คิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามเมกาเซอร์กิตนะฮะเป็นการแข่งขันเวิลด์กลางปีครั้งที่2756ยังเรียกว่ายังไม่ไปแข่งอันนี้คือการเทสต์ไดร์คอลิฟายเทสต์ไดร์เป็นการใช้เงินแบบไม่แบบวู่วามที่สุดในปีนี้ของกูแล้วเรียกว่ากูเดินกันไปแล้วก็แบบแล้วก็ปุ๊บไปเลยเหมือนกูโดนลุงป้ายยาใส่แล้วเอาอะไรยัดมือมาแล้วก็แบบจ่ายตังค์อะไรเงี้ยคือแบบมึงดูสภาพหรอดิมีเพิ่งซื้อนะผ่านการใช้งานแล้วอย่างโจ๊กโจ๊กเออกูไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะก็บอกให้จัดให้หน่อยก็ลืมงั้นเอาคันนี้ไปเลยแล้วกันเนี่ยว่าเป็นนัมเบอร์ทางไป56ใช่ครับผมคือลองมา100คันรอดมาคันเดียวคือกูไม่รู้สึกเหมือนกูได้ของใหม่เท่าไหร่เอาจริงๆเหมือนไปซื้อมือสองมาแต่เขาบอกว่าแต่งให้แล้วไงคืออยู่มันอยากได้คันที่แบบแต่งแล้วแข่งอะไรเงี้ยก็พี่ดันไปถามเขาว่าถ้าให้แต่งใหม่ใช้เวลากี่วันลุงก็เลยบอกว่างั้นเอาคันนี้ไปเลยแล้วกันใส่ทานใส่สาวอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลองดูเวลาเทสต์ไดรฟ์ของนักแข่งเมคอสเฮ้ยหมุนมันเลื่อนคือกูทำให้มันวิ่งตรงได้มันเลื่อนเดี๋ยวรอนี่ไงดิฟปะเนี่ยเดี๋ยวพี่อาร์ตบอกว่าอะไรลุงมีรถคันที่วิ่งแล้วสามารถหมุนเป็นทอร์นาโดได้หรือเปล่านี่ไงโอ้ลุงเขาเอาคำสั่งกูอะไปใส่ให้รถมึงเอาวิ่งจนถึงร้านมี่อะวิ่งร้านเลยวิ่งตรงได้เลยเฮ้ยมันถึงโคตรไกลเลยเฮ้ยใช้ได้นะเห็นใช้ได้นะขอบคุณเดี๋ยวมาถ้าตรงๆก็มีตรงแล้วเอาอีกแล้วเหรอยัดเฮ้ยผมว่าเร็วอยู่นะถ้าเทียบกับดีโฟผมว่ามันไม่เร็วขนาดเนี้ยกูว่าคุ้มตังค์เฮ้ยดีโฟไม่เร็วขนาดนี้แต่เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนยางซะหน่อยเพราะว่ายางที่ลุงให้มามันเปื่อยจัดตอนนี้พอเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของรถบังคับนะฮะเราก็เริ่มถลำลึกไปแล้วนะครับผมคือมันมีเยอะมากเว้ยมันมีนี่ไฟอิงมอเตอร์ไซเคิลมอไซบินทำไมมอไซถึงบินวะสปีดโบ๊ทก็มีเนี่ยสปีดโบ๊ทก็มีไม่พอเรือดำน้ำก็มาเฮ้ยกูว่ามันเกินแล้วกระป๋องไปแล้วตอนนี้คือเราจะแข่งไตกีฬากันแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอวิ่งไปใช่ไหมวิ่งไปถึงเสร็จพอไปถึงแม่น้ำเสร็จบังคับเรือพอบังคับเรือเสร็จไปบังคับเครื่องบินต่อนี่มีเครื่องบินคอปเตอร์นะคอปเตอร์ลำนี้ถูกด้วยนะเออแล้วนี่มียันโฮเวอร์คราฟต์เลยสปีดโบ๊ทเนี่ยเออสปีดโบ๊ทโฮเวอร์คราฟต์ไซส์เล็กนะเหนือกว่าเครื่องกลมีสัตว์ฉลามฉลามซิ่งเอาไปเล่นรอบหมดจระเข้คือมันโหเฮ้ยเอาจริงไหมวงการนี้มันหนุกข้างในมีรถไฟกูอยากเล่นนี้ใช่กูอยากเล่นอันนั้นมากเอาไปละเราเปลี่ยนเป้าเราเปลี่ยนเป้ารถกระป๋องเป็นคอปเตอร์ไหมมันจะบินประมาณไหนวะ380ป่ะใช่ค่ะ310เองใช่มันถูกมากแต่กูอยากลองเหมือนกันมันจะบินยังไงวะ310ตอนนี้พวกเราเรื่องเมตาเวิร์สจริงแล้วมึงจริงครับผมนี่มึงดูซาโตไอสัตว์ถอยคอปเตอร์แล้วก็เอาจริงๆอ่ะผมเคยเล่นโดรนมาก่อนแบบขำๆนะแล้วก็เคยทีนึงแม่งมีประสบการณ์ที่ดีมากโดนแบบเล็กๆใช่ไหมเล็กๆเล่นโดรนคันเท่านี้อู้โดรนใหญ่อ่ะน่ะเอาไปเอาติ้งบินเลยติดต้นไม้เจ๊งเลยเหรอเจ๊งเลยทั้งเลยทับเดียวเลยกูก็เลยแบบโหอุ้ยแต่รีโมทมันใหญ่มากอันนี้เท่าไหร่นะครับคุณป้า380 380มันเลยลองได้โอเครถคุณมันเท่จัดอ่ะเฮ้ยรถคุณมันเท่จัดต้องแต่งเพิ่มป่ะไม่ต้องอะไรมั้งเอ๊ะคือสีมันเป็นรถแข่งอยู่แล้วอ่ะเออแต่ว่าความแรงก็ไม่เข้ารถแข่งไงเออแต่ต้องไปแต่งเพิ่มเออต้องไปติดดีลงดีเลย์เปลี่ยนมอเตอร์ไอ้ติปลาฉลามเปล่าเฮ้ย
ม่ใช่ปลาฉลามมันจะเอางูเอาบังคับงูเอางูบังคับไม่ขอเอารถไฟดีกว่ารถไฟก็มีฉลามปลาจระเข้อะมันเป็นเรือบังคับที่มีกรอบแถมเฉยๆคือจริงๆผมอยากได้นะเพราะว่าผมจะไปเล่นที่สระให้คอนโดเข้าห่างไงเนี่ยไปเล่นได้เลยอะไรบังคับเล่นสระคอนโดดีกว่าล่วงไปก็ลงไปกินได้ทานหมดก็ลงไปกินได้ไม่แต่คันนี้ที่เด็ดผมชอบเกียร์ต้องมีอะไรแก่ๆกูว่าไม่ดีเฮ้ยเชี่ยมเฮ้ยอันนี้ดีจริงว่ะเรือบังคับเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งเวลาเล่นเล่นแล้วมันคว่ำแต่คันนี้แม่งออโต้ฟิปมันมีระบบฟิปหงายท้องให้คันนี้ถ้าเราเอาไปวิ่งคลองอ่างรับรองเลยเน่าสแปซใส่หน้าอันนี้น่าเล่นจริงๆนี่สปีดคันนี้เนี่ยสองคันนี้น่าโดนผมอยากได้ในฉลามวานแต่อันนี้มันเจ๋งนะเว้ยเท่าไหร่วะอันนี้550ป่ะไม่ใช่ใช่ไม่น่าใช่อ๋อรุ่นมันนะอ๋อแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบมันยิงแสงออกมาได้เว้ยเขาบอกต้องมีเขาพ่นควันออกมาแล้วยิงแสงใช่ๆๆมันจะเหมือนแบบปิ้วๆปิ้วๆอ่ะอะไรล่ะคันเนี้ยเรียกว่าเป็นรถถังที่มีไว้เพื่อปฏิวัติวงการการแข่งขันทำไมคุณเน้นคำแรกจังล่ะก็ปฏิวัติวงการการแข่งไงใหญ่โอ้นี่มันใช่นี่พี่แซทีนี่เขาทำรถบังคับเยอะมากแล้วก็มีเรือบังคับตรงนี้ด้วยแต่เนี้ยเป็นรถถังคันใหญ่เนาะหลายคนที่อยากได้คันใหญ่ก็ซื้ออันนี้ไปได้นี่ถ้าอยากได้รถถังผมบอกเลยว่ามันมีคันเล็กที่เมื่อกี้พี่เจ้าของร้านบอกว่ากำลังได้รับความนิยมคันไหนฮะผมเล็งอยู่แต่ผมไม่ได้ถามราคาเขานี่เรียวผัดโอ้มันเล็กไปมึงมันเล็กกว่ารถกระป๋องนี่อีกคือขับได้ใช่ไหมจริงจริงมันเป็นรถบังคับจูนให้หน่อยดีฟอลต์มันเป็นสีเขียวอย่างนี้สีเขียวเนี่ยขายดีจนเหลือแค่สองสีนี้แล้วเขาบอกกำลังขายดีเมื่อตอนที่เรามาเขาเพิ่งขายคันนี้ไปคันนึงเหรอคันนี้กำลังได้รับความนิยมอันนี้เวลาจูนจูนต้องทำยังไงครับเวลาจูนก็คือให้เรากดเปิดสวิตช์ออนออฟกับตัวนี้พร้อมกันแต่ต้องมีคนนึงช่วยพี่แล้วแหละต้องพร้อมกันเหรออ่ะกิจช่วยเฉพาะช่วงที่จูนครั้งแรกอ๋อครั้งแรกนะคะเดี๋ยวน้องเปิดออนปิดไปก่อนค่ะปิดไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้มีไฟค่ะมีไฟนะหนึ่งสองสามเปิดเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าก็พี่แป๊บนึงค่ะติดแล้วค่ะอ๋อคือมันต้องกดตรงกลางของปุ่มซ้ายขวาใช่ใช่ว่าทานนี่อ่อนด้วยไม่ขยับแบตเตอรี่ไม่ใช่ค่ะคือแบตเตอรี่มันตัวนี้มันเป็นถ่านชาร์จไงเดี๋ยวดูที่ว่าสีฟ้าเอาอยู่ไหมเพราะตัวนี้มันต้องใช้ถ่านชาร์จขึ้นไปอ๋อถ่านธรรมดาไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าต้องดูว่าน่านฟ้าเราใช้ได้ไหมโอเคแต่อันนี้คือจูนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจูนแล้วค่ะจูนแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูให้ใหม่ปิดออนเลยค่ะเฮ้ยเข้าให้ค่ะการงานของเรานะคะรู้แล้วจ้ะรู้แล้วจ้ะโอเคซ้ายขวาซ้ายขวานี่กำลังมันอ่อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือเวลาเราจูนอ่ะมันจะมีไฟขึ้นครับผมพอไฟมันติดปุ๊บมันเหมือนก็กระพริบทีนึงถ้ากระพริบแล้วดับแสดงว่าเจอเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เราให้จูนแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันไม่จูนมันไม่ชนกับคันอื่นถูกต้องมันเฟี้ยวร้านคุณป้าเขามีแบบหลากหลายมากเลยนะมีเครื่องบินนะก็บังคับเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหตรงนี้บังคับหมดเลยมีรถดับเพลิงบังคับด้วยมึงรถผสมปูนก็บังคับพี่พบดับอันนี้เป็ดบังคับนี่บังคับป่ะครับใช่ค่ะบังคับด้วยไม่ใช่บังคับหมายถึงว่ามันเดินเองอ๋อเดินเองนี่ไงบีบโค้งแล้วก็แคว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 ก็คือเป็นของเล่นเสริมสร้างความซาดิสให้เด็กบีบคอเป็ดเฮลิคอปเตอร์โอเคนี่มีไฟยังไงสิแบตจะหมดแล้วเนี่ยตั้มนะให้มันเฟี้ยวผมยังไม่ใหญ่เอาเลยประคองไว้นะดีสวยสวยประคองไว้ประคองไว้ก่อนแล้วค่อยบินแล้วมันไปหน้าไปหลังยังไงก็แล้วแต่เรากดทิศทางไงมันมีกลุ่มทิศทางอยู่มันสูงไม่ใช่สูงแล้วก็ได้แค่ซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้สีมันไม่น่าบินได้คุ้มดีนะ380แม่งทำได้ประมาณนี้ก็โอเคละเปิดซะหน่อยคือผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมจะดวงดีแม่งจะเรียกว่าดวงดีได้ไหมวะ
คืออันนี้มันไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์อะซีเคนบอกเนี่ยมันคือสาวอะไรนะรูปปั้นอะไรนะแล้วรูปปั้นของเวนติดแล้วมาเปิดในวันที่ไอ้นี่มาเออโอ้โหเรียกว่ามันจะไม่ได้ซีเคนได้ยังไงกาลกินีแมนซึ่งจริงเจ้าตัวบอกว่าดีแล้วถ้าเอาจากใจใช่ไหมใช่ตัวซีเคนเนี่ยเอาสู้เอาตัวนี้ครบดีกว่าอย่างเงี้ยเหรออ่ามันเป็นตัวละครที่เราได้เล่นไงอ๋อไม่ได้ซีเคนใช่ไหมเฉยยกเว้นซีเคนจะแบบอ๋อ 20,000 ครับเฮ้ยได้แต่อันนี้คือสีตกเหรอไอ้ที่จับแล้วสีซีดเลยเฮ้ยสีแม่งหมดดูดิแล้วมันสีแม่งไม่เท่ากันเดี๋ยวนี้แม่งพลังถึงขั้นพลังมันถึงขั้นหินแล้วเฮ้ยอันนี้มันเป็นเชนอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บแยกไหมเรียกว่าพลังเจือจางไอ้นี่ผมปั๊มเขาได้มั้ยอันนี้เอาออกไปพลังเจือจางจิ้มไว้เหรอใช่เป็นอันที่มึงจิ้มอ่ะไปเปิดคนละกล่องสองกล่องมาไม่อยากดูงานไงว่ามันงานมันคุณภาพเปล่าเอางานออกมาดูก่อนเอางานมาดูมาดูสักตัวอยากแต่งานแต่ผมไม่อยากเห็นได้ตัวอะไรแล้วอันนี้สีแดงนะฮะน่าจะน้องคลีดีลุกเปล่าน้องคลีนะน้องเฮดีลุกเฮ้ยดีลุกว่าดีลุกเฮ้ยนี่อ๋อเขามาเป็นแผงยาวๆอย่างนี้เนาะผู้ที่เล่น1คนดีเลกอ่ะดีเลกพี่ดีเลกตู้พี่ตู้หาอะไรฮะน้องคลีเฮ้ยของดีว่ะน้องตัวนี้พวกแก๊งธาตุไฟทั้งหลายเฮ้ยสีแดงพอดีเลยคู่กันพอดีตัวอันนี้คือกล่องผมไปดูดิว่าแล้วคุณมือคืออะไรสีดาวแล้วผมว่าเวนติได้ถ้าเวนติก็คือคุณคือผู้โชคดีดูการ์ดเลยนะไม่ต้องแกะนะนี่เฮ้ยไอดอลสายฮิวอ่ะสายเกลือมึงคือเกลือว่าเลียดเพราะตัวนี้4ดาวมาล่ะเศร้าเลยเฮ้ยแต่เป็น4ดาวที่มีคัทอินนะเป็น4ดาวพิเศษทำไมอ่ะไม่รู้มันทำออกมาเหมือนอวยตัวเนี้ยเพราะอะไรเพราะตัวอื่นเวลาใช้ท่าไม่ตายอ่ะถ้าเป็น4ดาวมันจะไม่มีคัทอินสวยๆฮะว่าอันนี้มีใช่ชัดเจนนี่ๆๆซีเก็ตว่ะซีเก็ตว่ะพี่เอาการ์ดออกมาพี่เอาการ์ดออกมาเลยนี่โดนนี่ขอให้โดนยังไม่เห็นเลยหมายว่าเดี๋ยวเนี่ยผมสลับแล้วเราอะไรซิกเก็ตเปล่าโอ้นี่ไงนี่ของดอลลี่นะฮะ1 2พี่ยะโหยกูไม่อยากได้สุดเลยสุดเลยหนักเลยมึงอย่างน้อยๆของกูยังเกลือยังมีอวยอันนี้ถ้าเกิดเราเปิดร่วมกันอันนี้จะว่าที่ของคุณวินส่วนแล้วก็อยู่ไอ้มืออยู่ในมือไอ้ตี้อีกหนึ่งอันของคุณวินมาดูก่อนตัวละของคุณวินถ้าตามนี่ไอ้เหี้ยจะบอกว่าถ้าเกิดของไอ้ตี้ได้ซีเคทนี่มันฮาเลยนะจริงได้คอนเทนต์เลยนะจริงเหลืออะไรเหลือเวนติกับน้องเบียวน้องเบียวน้องเบียวเบียวน้องเบียวออกแน่นอนกล่องนี้เบียวแน่นอนมึงง่วงงี้เฮ้ยตามมึงมองน้องเบียวเฮ้ยเอาว่าคุณจะ5ดาวเลยเหรอคุณจะ5ดาวเลยเหรอไอ้แต่5ดาวหรือว่า0ดาวทำหน้าเหนืออะไรขนาดนั้นน่ะสีเขตเปล่าวะเฮ้ยเขียวมาขนาดนี้เรียบร้อยตัวละครครบเดี๋ยวมาดูงานนะฮะนี่ผมแกะให้ดู2งานนี่มันต่อกันอย่างนี้ได้นี่เออว่ะน่ารักน่ารักเฮ้ยเออดีแล้วคือไอ้นี่มันคืออะไรมันคือสัตว์เลี้ยงหรืออะไรวะมันเป็นไอคอนิกของแต่ละตัวอ๋อเหรอแล้วมันจะมีทุกตัวเลยป่ะนี่คือน้องระเบิดเอออ๋อมีแค่ 2-3 ตัวมีทุกคนทุกคนเลยเหรองานมันดีจัดเลยโคตรเลส300กว่าบาทคน300กว่าบาทงานอย่างนี้เอองานมันดีจริงงานมันดีจริงนะผมว่าน่าเก็บแต่ว่านั่นแหละตรงติดนิดนึงตรงขามันแง่งมันเล็กไปหน่อยใช่มันอาจจะหักง่ายแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสถ้าสมมุติมันหักนะเราก็ใช้กาวแปะ อะไรก็ได้ก็พอได้อยู่อันนี้คือวอลลุ่ม1ใช่มั้ย1ใช่1เลยแต่ถ้าเกิดมึงไม่ซื้อวันนี้ก็คือแบบปิ๋วไปเลยอ่ะไปดิเฮ้ยเอาจริงมั้ยเนี่ยได้ๆจัดไปชอบตอนแปะแปะแปะด้วยเข้ามาไอ้เหี้ยเข้ามากับเหี้ยว่ะเฮ้ยของมันยังอยู่เป็นกล่องเทากล่องน้ำตาตรงนั้นอยู่เลยยังไม่แก่ยังไม่ขายเดี๋ยวพาเต็ตตี้ไปกระชิงหน่อยงานดีนะครับมันด้านไหนเออว่ะอ่ะอันนี้เก็บแบบนี้นะครับ